คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สำหรับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยคนผู้สูง90นี่มันนานมากนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันประเดี๋ยวเดียวนะครับแล้วผมจะอยู่ต่อไปถึง90จริงๆหรือไม่ก็ยังไม่รู้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าให้เรามองอดีตแล้วมองว่าอะไรที่เราบกพร่องเรายังแก้ได้อยู่อะไรที่เราทำมาหน้าภูมิใจก็ควรจะเอามาคิดตรึกตรองว่าเราไม่เสียชาติที่เกิดมาอย่าเอาไปอวดคนเขาว่าเราเก่งอย่างนั้นดีอย่างนั้นคนเขาหมั่นไส้เปล่าอะไรที่เรารู้สึกน่าภูมิใจเก็บไว้ไม่ต้องไปโฆษณาหรือจะพูดในหมั่นไส้คือผมเนี่ยเป็นคนที่มีเมียดีเมียผมดูแลผมตลอดมาอยู่ด้วยกันมาเกือบ60ปีแล้วดูแลผมตลอดดีมากลูกสาวผม2คนก็ดูแลผมดีมากแม้ลูกชายเขาจะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจผมก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นตัวเขาเองไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเห็นด้วยกับเราไม่จำเป็นที่เขาจะเดินตามฉายาเราได้อันนี้เป็นเหตุที่ผมรู้สึกว่าผมเกิดผมไม่เสียชาติเกิดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast รายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปฟื้นอดีตในประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านเรื่องราวต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยเรานะครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิดิษฐ์อนันทนาธรในวันนี้ผมยังอยู่กับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ปัญญาชนสยามผู้ผ่านมาแล้วถึง4แผ่นดินครับจากรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มาจนถึงรัชสมัยของปัจจุบันรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2475ตามปฏิทินเก่านะครับในสมัยนั้นเดือนมีนาคมยังเป็นปลายปี2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนอาจารย์สุรักษ์จึงมีชีวิตร่วมสมัยกับระบอบประชาธิปไตยของไทยเรานะครับผ่านร้อนผ่านหนาวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายมิติมาอย่างยาวนานน่าสนใจนะครับว่าอาจารย์สุรักษ์จะมีทัศนะต่อเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างวันนี้ผมชวนอาจารย์สุรักษ์มาคุยกันต่อสวัสดีครับกิจวัตรประจำวันของอาจารย์ในปัจจุบันครับอาจารย์ยังทำอะไรอยู่บ้างครับอ๋อตอนนี้ผมเป็นตะแก่นะครับวันๆไม่มีอะไรครับตื่นขึ้นมาเช้าก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ออกไปเดินออกกำลังกายนะครับสมัยก่อนเนี่ยคงจะออกไปใส่บาตรใส่พบกันนะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เบื่อพระที่บิณฑบาตหลายต่อหลายรูปไม่ให้เรียบร้อยผมก็เลยเดินออกกำลังกายคนเดียวนะครับอาศัยที่เป็นคนแก่แล้วอยู่ที่แถวนี้มานานผมอยู่แถวนี้มา70กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นคนแถวนี้รู้จักผมก็ทักทายกันก็มีชีวิตชีวาดีครับแล้วบ้านผมเนี่ยมันก็จะเป็นเรือนไม้ที่อยู่มา70กว่าปีแล้วนะครับก็เรือนหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่8สวรรคตแต่ขอไม่เท่าไหร่หรอกเกือบจะเรียกนายว่าอยู่ในรัชกาลที่8มาแล้วผมก็ไม่ยอมไม่เหมือนเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเขาที่เคยเป็นเรือนไม้เขาลื้อหมดแล้วอยู่เป็นตึกแถวได้ไม่หมดเลยครับบ้านผมก็ดีใจนะครับว่าผมอยู่เรือนไม้มีต้นไม้คือมันอยู่รอบบ้านที่เล็กน้อยตนเองแต่ก็มีกระรอกมามีนกมามีอะไรมามีดอกไม้ให้ชมบ้างแม้ผลไม้จะได้กินน้อยเพราะไอ้กระรอกมันแย่งกินไปแต่ผมก็อยู่เนี่ยอยู่กับธรรมชาติก็ดีก็มีคนให้ผมเสียงมาฟังเพลงผมชอบฟังเพลงนะครับแต่ผมไม่เหมือนจันป่วยนะครับจันป่วยตอนที่ท่านอยู่อังกฤษท่านฟังเพลงไทยอย่างเดียวผมไม่เพลงอะไรก็ได้ชอบของเพลงไทยเพลงจีนเพลงฝรั่งอะไรขอมันไปรอบแล้วก็มีเวลาก็ว่างครับส่วนมากอ่านหนังสือครับก็ดีที่ตายังไม่เสียหนังสือตอนนี้เขียนน้อยลงแล้วนะครับเพราะผมมีคนใจร้อนเขียนหนังสือเนี่ยมันมักจะหวัดคนที่อ่านหลายมือผมออกมีน้อยเต็มทีแล้วผมก็ไม่อยากจะรบกวนเขามากเกินไปก็เลยเขียนน้อยแต่สมัยนี้มันได้เรียบครับบางทีบอกคำบอกใส่เครื่องอัดเสียงไว้ก็คนไปถ่ายทอดมาให้ได้ทีนี้นอกจากว่ามีใครมาหาก็ต้องรับแขกธรรมดานะครับเพราะนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมหรือเขาชวนไปนู่นไปนี่ก็ไปทำหน้าที่ได้ถ้าที่จะทำได้นะครับและบางหน้าที่เขาก็เห็นว่าแก่ป่านนี้ยังไม่รู้จักเข็ดหรือไงนะเช่นเขาไปชุมนุมกันที่ไหนก็อย่าไปสนับสนุนเขาเขาถูกจับกันที่ไหนก็พยายามไปเยี่ยมเยียนเขาก็ทำได้เท่าที่คนแก่จะทำได้นะครับ
แม้กระทั่งบางแห่งก็เชิญไปสอนก็ไปสอนนะครับโดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ที่ขอนแก่นน่ะเขามักเชิญไปสอนเสมอเพราะคณะนี้ผมถือเป็นคณะพิเศษสำหรับผมนะครับเพราะคณะบดีเขาต้องการจะสอนให้ลูกศิษย์เขารักความยุติธรรมไม่ได้สอนให้ผู้ศิษย์เป็นใหญ่เป็นโตซึ่งผมเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนเน้นเรื่องความยุติธรรมเน้นเรื่องสาระชีวิตเนี่ยผมก็จะอุดหนุนเต็มที่เลยหลายต่อหลายแห่งนั้นสอนกันเพื่อจะหาเงินเพื่อจะให้ไต่เต้าเอาดีท่านเองเมื่อสักครู่อาจารย์ยังพูดถึงนะครับว่าอาจารย์ยังมีคนพูดนะครับว่าอายุ89ปีแล้วขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ยังออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองไปให้กำลังใจคนที่ต้องคดีหรือว่าไปปราศัยไปร่วมชุมนุมบ้างตามโอกาสจังหวะต่างๆนานาอะไรเป็นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้อาจารย์ยังรู้สึกว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นภาระของอาจารย์ที่ต้องออกไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์ผมเห็นว่ามนุษย์เรานะครับเมื่อใครถูกรังแกถูกโจมตีแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับเขาแต่คนที่ถูกรังแกถูกโจมตีควรจะได้รับสิทธิในการปกป้องยกตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นสมศักดิ์เนี่ยก็ประกาศตัวเป็นคอมมิวนิสต์เลยผมนี่เป็นต่อต้านคอมมิวนิสต์เลยแต่สมศักดิ์นั้นผมเห็นเขาเป็นคนที่มีความรู้แม้กระทั่งความคิดเขาจะแตกต่างจากเราขั้นพื้นฐานแต่คนที่มีความรู้อย่างนี้ควรจะได้รับการทนุถนอมควรจะมีโอกาสให้อภิปรายต่อพยังเปิดเผยดีกว่าทางจับเขาหรืออย่างจรัญดิษฐาพิชัยเนี่ยก็ตรงนี้ไปอยู่คอนเซ็ปต์คล้ายๆสมศักดิ์ถึงทีหลังต้องแปลงทั้งชาติเลยจรัญดิษฐาพิชัยเป็นคนน่ารักที่สุดคนหนึ่งที่ผมรู้จักมาแล้วทำไมเราไม่เอาใจใส่เลี้ยงดูคนน่ารักเหล่านี้ครับเป็นที่มีเขาคิดต่างจากเราตอนนี้เรากำลังแก่เขาแล้วและไอ้พวกตัวเลวร้ายต่างๆที่ปกครองบ้านปกครองเมืองล่ะจะให้ผมปิดปากเงียบเหรอเขาโกงขนาดนี้กินขนาดนี้มันมีความชอบธรรมแต่คนที่ออกมาเรียกร้องสิทธินะเป็นสิทธิของเขาสิทธิของความเป็นมนุษย์ทุกคนต้องมีสิทธิในการแสดงออกความเห็นได้เพราะฉะนั้นผมจะไปไหวผมต้องไปไม่ว่าที่ไหนก็ตามช่วยใครได้ก็ต้องช่วยแค่เสียงเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเสียงเลยเกือบ9ทศวรรษในชีวิตของอาจารย์ครับอาจารย์อยู่มาตั้งแต่ประชาธิปไตยไทยเพิ่งจะสถาปนาขึ้นนะครับอาจารย์อยู่ผ่านการรัฐประหารผ่านเหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยมากอาจารย์มองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยจากปัจจุบันไปสู่อดีตอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะไรที่สำคัญบ้างครับคือมองในแง่ของผมนะครับผมเห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะเลวร้ายแบบวันนี้ไม่ได้แล้วผมรู้จักเผด็จการมาเลยนะครับตั้งแต่ปอพิบูลสงครามสอธนรัตน์ผอกิตติขจรแต่ละคนเนี่ยแสดงบทบาทคนละอย่างจอมพลปอเนี่ยถึงแม้เป็นเผด็จการแต่ท่านเป็นคนรักชาติท่านทำอะไรต่างๆตายหลายอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมืองสิริธนรัตน์นี่โกงกินยิ่งกว่าจอมพลปอเลวร้ายในทุกๆทางไม่บรรยุบรรยังในเรื่องกินค้าฝิ่นค้าไฮโรอีนแม้กระทั่งดีบุกแอบขายออกนอกประเทศถ้ามีเมียไม่รู้กี่ร้อยคนแต่อย่างน้อยเฉลี่ยก็ตามีแววยอมให้เทคโนแครดดำเนินกิจการบ้านเมืองไม่เคยไปก้าวไก่คือผมพยายามจะมองเห็นทุกคนมีทั้งแง่บวกแง่ลบนักการเมืองที่เดินตามสายชาติฉลาดในผมเห็นมาจบที่ชินาคาประยูนเขาก็รู้ดีเลยว่าให้คุณอนันต์ปัญญาชุนมาเป็นนายกแล้วดีกว่าเขาเป็นแล้วคนนึกว่ามาคุณอนันต์ทำให้เขาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะสมรอยต่อนี่เป็นข้อผิดพลาดที่เขาไปประกาศว่าจะไม่รับเป็นแล้วมาเป็นเนี่ยทุกคนไทยถือมากนะครับคนใหญ่คนโตพูดรับปากแล้วคืนคำเนี่ยก็ถือว่าคือน้ำลายตัวเองเลยที่กินดาถึงไม่มีสิทธิ์ของบ้านประคองเมืองเปรียบกับสารคนที่เอ่ยชื่อมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นเผด็จการเวลานี้ผมเห็นเร็วร้ายกับเพื่อนแล้วไม่มีคิดอะไรเลยครับเพื่อเชื่อบ้านเพื่อเมืองคิดอย่างเดียวเพื่อตัวเองและพวกตัวตนเองและที่เร็วร้ายไม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรแล้วอ้าวในหลวงสั่งมาอะไรแล้วเนี่ยผมว่าเลวร้ายมากครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันเลวร้ายขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้ไม่ได้และที่น่าชื่นใจคือว่าเด็กสมัยนี้ครับไม่เพียงที่จะนักศึกษานักเรียนครับตั้งแต่เนื้อหนุ่มเนื้อสาวนี่ออกมาต่อต้านแล้วพูดจาเข้มแข็งพูดจามีสาระทำไมเพราะระบบการศึกษามันก็ยังเลวร้ายอยู่มหาลัยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรื่องก็ต้องขอขอบใจสื่อนอกกระแสหลักนี่ผมอยากชมว่าพวกสื่อนอกกระแสหลักเนี่ยเด็กสมัยนี้ก็ติดต่อสื่อนอกกระแสหลักทำให้โยงใยเช่นกันและกัน
รู้เรื่องราวต่างๆและผมว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่นี่สู้โดยอหิงสวิธีโดยวิธีที่จะปลุกให้สันติประชาธรรมต่อไปไม่ง่ายไม่เร็วแต่ผมเชื่อชัยชนะจะเป็นของประชาชนในที่สุดและผมเชื่อว่าอาจจะภายในช่วงชีวิตผมนี่ก็ได้นะครับว่าผมเพิ่งจะ90นี่เองอาจารย์อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมายาวนานตั้งแต่ยุคสมัยสังคมศาสตร์ปริทัศน์มาจนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516จนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องในสังคมไทยอาจารย์ก็ยังไปให้กำลังใจผู้ชุมนุมหรือไปร่วมปราศัยในบางครั้งบางคราวอะไรเป็นสาเหตุที่อาจารย์ชอบหรือว่ารู้สึกต้องอุดหนุนคนรุ่นใหม่ครับคือผมเห็นว่าเราเป็นคนรุ่นเก่านะครับถ้าอะไรคนรุ่นใหม่เขาทำจะขวางทั้งหมดเลยผมว่ามันพิษเลยแสดงว่าเราแก่ลงแก่แดดเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นเก่าเราจะต้องเดินดูที่เป็นคนรุ่นใหม่ทำอะไรถ้าเราไม่เห็นด้วยเราควรจะเงียบหรือส่งสารให้เขามาคุยกับเราเป็นส่วนตัวเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหาโอกาสแสดงออกได้ยากถ้าเขาแสดงอะไรถูกต้องเราต้องอุดหนุนเขาเต็มที่ถ้าเขาทำผิดพลาดไปควรจะคุยกันในวงในให้กำลังใจเขาเพราะว่ามนุษย์เราต้องเวลานี้ต้องการกำลังใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่พรรคการเมืองที่เขาต้องการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อสู้ประชาธิปไตยเราต้องอุดหนุนเขาครับแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์พรรคก็ตามแต่ประการแรกพรรคนั้นๆควรจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองอาจารย์พูดถึงคนรุ่นใหม่พูดถึงพรรคการเมืองในทางประชาธิปไตยไปแล้วมันมีคำถามนึงครับอาจารย์ที่มักจะถูกพูดถึงเป็นวาทกรรมในสังคมไทยเสมอเลยแล้วมันจำเป็นแค่ไหนที่สังคมไทยต้องเป็นประชาธิปไตยถามสิครับประชาธิปไตยแปลว่าอะไรครับประชาธิปไตยตอนนี้มันเป็นยี่ห้อชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแทบทุกประเทศเห็นว่าพิเศษที่สุดจีนเขาก็เขาเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวที่คุมทั้งหมดสิงคโปร์ก็เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วคนสิงคโปร์รวยมากที่สุดในแถบนี้นะครับวิถีชีวิตสะดวกสบายศิลปะวัฒนธรรมก็ยอดเลยเขาอุดหนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ดีๆมีศิลปสถานดีๆการศึกษารู้เรื่องมากไม่แต่สิ่งเดียวสิงคโปร์ไม่มีคือเสรีภาพในการแสดงออกผมเห็นว่าประชาธิปไตยพื้นฐานประชาธิปไตยประการแรกคือเสรีภาพครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยต่างจากสัตว์ตรงที่เราต้องแสดงความเห็นออกมาให้กระจ่างได้แล้วสามารถโต้ตอบกับคนที่เห็นต่างจากเราได้และเราต้องเคารพคนที่เห็นต่างจากเราโดยเฉพาะเขาเป็นคนกลุ่มน้อยผมว่าอันนี้คือสาระประชาธิปไตยครับไอ้ส่วนเลือกตั้งนั้นมันเป็นเพียงวิธีการเป็นทางออกเป็นรูปแบบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นว่ามนุษย์จะต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกที่คุณถามมาแต่คราวก่อนเนี่ยเอกลักษณ์ของไทยมีอะไรเนี่ยที่สมเด็จกรมยามของท่านพูดเอกลักษณ์ของไทยคือคนไทยเนี่ยรักเอกราชและผมไม่ใช่คนไทยทุกคนแหละครับมนุษย์ทั้งนั้นรักเอกราชรักเป็นความตรงตัวเองไม่มีใครต้องการให้ใครมากดขี่ใครไม่มีใครต้องการให้ใครมาใช้อำนาจบาดใจและเรื่องนี้รัชกาลที่5ท่านทรงทราบดีเลยนะครับเมื่อท่านสวยราชบรมราชาภิเษกครั้งที่2หลังจากตอนนี้ท่านจะปกครองเองแล้วนะประการแรกท่านพูดเลยครับตั้งแต่นี้ต่อไปต้องเลิกหมอบคลานเพราะไอ้การหมอบคลานนั้นผู้ใหญ่เอาเปรียบผู้น้อยทุกคนต้องเท่าเทียมกันแต่เสร็จแล้วจอมพลสฤษดิ์เอาหมอบคลานกลับมาแล้วตอนนี้หมอบคลานกลายเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีซึ่งมันไม่ถูกต้องครับหมอบคลานหรือไม่เนี่ยมันเป็นการแสดงออกภายนอกเช่นเดียวกับลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม่มันภายนอกแต่ภายในมันต้องมีสาระมากกว่านั้นครับและผมเชื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสาระแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ต่ำต้อยจากกันและกันเลยครับอาจารย์พูดถึงประเด็นในทางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาพอสมควรแล้วนะครับผมมองเห็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับความเสื่อมทรามของคณะสงฆ์เราเห็นข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆถึงพระวัดนู้นพระวัดนี้มีศีลราชวัตรที่ไม่งดงามต้องถูกจับศึกต่างๆนานาไปอาจารย์มองความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยยังไงครับในฐานะอาจารย์เป็นพุทธศาสนิกที่สนใจเรื่องพุทธศาสนาเป็นพิเศษเนี่ยเห็นวงการคณะสงฆ์รวนเรเห็นพระสงฆ์ไทยมีแต่ข่าวเฉาข่าวไม่ดีนักอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับอ๋อเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะสาระของศาสนาเนี่ยคือต้องการช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหมายความแต่ละคนต้องลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายและใช้ชีวิตให้หมดไปเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นสัตว์อื่นเนื้อหาสาระศาสนาไม่จงพุทธคริสต์อิสลามทั้งนั้นเลยครับนี่พอเราจับสาระนี้ไม่ได้เนี่ยไอตัวศาสนามันกลายเป็นลัทธิเช่นลัทธิคณะพระธรรมกายเนี่ยทำบุญให้มาเท่าไหร่ดีทั้งนั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้สาระศาสนาพุทธหายไปเลยเห็นไหมแล้ววัดต่อหลายวัดตกอยู่ใต้อำนาจทุนนิยมบริโภคนิยม
หลายวัดเลยบอกชูชกเป็นของดีเลยครับเพราะชูชกเนี่ยมันเป็นตัวเป็นปล้นตัวหลอกลวงตัวเป็นโกงเขากลายเป็นเห็นเป็นของดีไปแล้วแม้กระทั่งสมเด็จพุทธาจารย์โตซึ่งเป็นพระซึ่งวิเศษนะครับเป็นพระซึ่งเตือนสติพระชมรินได้แล้วก็เอาท่านมาเป็นไสยศาสตร์มาเอามามอมเมาคนเลยเพราะฉะนั้นศาสนาในทางที่มอมเมาเนี่ยผมต้องต่อต้านทุกศาสนาเลยนะที่น่าเสียใจศาสนาพุทธกระแสหลักกลายเป็นศาสนาที่มอมเมาคนไปแล้วเพราะเราขาดสาระของความเป็นพุทธเป็นนานพอสมควรที่ขาดสาระความเป็นพุทธเป็นนานเพราะว่าศาสนาพุทธโดยเฉพาะตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยศาสนาอยู่ตกอยู่ใต้อำนาจอาณาจักรรัชกาลเดินตามอาณาจักรเพราะในอดีตนั้นน่ะอาณาจักรเดินตามศาสนาจักรหรืออย่างน้อยต้องเดินไปด้วยกันตอนหลังเนี่ยศาสนาจักรอยู่ใต้อาณาจักรคุณไปดูที่แบบหลายต่อหลายวัดเลยนะมีรูปพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่แล้วเต็มไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะเตือนคนตอนนั้นเองว่าให้เข้าใจสาระของศาสนาที่กลับมาคำ radical conservatism เนี่ยสำคัญเรารักษาอะไรก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเรารักษาที่เป็นสาระที่มันเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับคนบ้านนอกเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพเนี่ยพอรวยแล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยหล่อเทียนมาเลยไปถวายเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยสมัยก่อนครับแต่ตอนนี้เทียนมันใช้ไม่ได้แล้วใช้ไฟฟ้าแล้วแต่ยังหล่อเทียนกันแล้วโอ้ก็ประกวดประขานกันวุ่นวายใหญ่โตเลยครับคือเนี่ยมันสาระมันหมดไปเลยมันอะไรก็ไม่รู้หรือเนี่ยเวลานี้ครับเพื่อนผมตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เองอาจารย์แถมสุขอนุนนท์ตายจะถือเป็นคนน่ารักมากเรียบร้อยตอนสุดโอ้โหครับพวงหรีดมาวันเดียววันนั้นเนี่ยไม่รู้กี่แสนครับเป็นเงินเนี่ยแสดงเราจับสาระอะไรไม่ได้เลยครับแล้วเงินอย่างงานศพต่างๆเนี่ยสาระของงานศพอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนคนพูดให้มันใจในฐานะปัญญาชนสยามพุทธมนุษย์เราต้องอยู่ต้องแสวงหาสาระให้ได้อะไรที่มันเป็นสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นลดความเป็นตัวลงอะไรเป็นของฟุ่มเฟือยควรจะเลิกอะไรควรจะเป็นสาระของชีวิตควรจะดำรงคงไว้ผมว่าเมืองไทยตอนนี้ขาดอันนี้มากเลยนะครับเราไปเลอะที่ปีกที่กระพี้กันจนไปอาจารย์พูดถึงสาระของศาสนาได้อย่างน่าสนใจนะครับพูดถึงความการลดความเห็นแก่ตัวการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอีกบทบาทหนึ่งของอาจารย์คือการอุดหนุนให้วัดมีบทบาทต่อสังคมเนี่ยครับอาจารย์พยายามจะทำให้วัดมีชีวิตชีวากลับมาอาจารย์เห็นยังไงครับว่าวัดในสมัยปัจจุบันนี้ควรจะมีบทบาทเกื้อกูลต่อสังคมอย่างไรบ้างตามสาระที่อาจารย์พยายามจะพูดไปว่าคนเราควรจะเข้าถึงสาระของศาสนาเหล่านั้นนะครับคือวัดเนี่ยนะครับชื่อก็บอกเราเป็นอารามวัดควรจะเป็นที่ร่มรื่นร่มเย็นนะครับแล้ววัดก็เป็นเช่นนี้มาจนเร็วๆนี้เองเนี่ยพอเราพลิกไปหาทุนนิยมบริโภคนิยมลานวัดที่ร่มรื่นตอนนี้เลยกลายเป็นลานจอดรถเพราะมันได้เงินโบสถ์วิหารที่พระจะสวดมนต์พรไม่สำคัญเลยสำคัญเท่าศาลาตั้งศพไม่ได้วัดที่จะรวยจะต้องมีเผาผีกันเผาผีเลยกลายเป็นพุทธพันธุ์ไปเลยการสวดรายงานผีนี่เป็นเรื่องพิธีกรรมเท่านั้นไม่มีศาลาเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะเตือนครับให้เอาสาระกลับมาทุกศาสนาครับต้องมีสาระและมีสาระมากเท่าไหร่เนี่ยความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมันจะลดน้อยไปเท่านั้นชีวิตยังไงเนี่ยดูอาจารย์พุทธทาสเป็นตัวอย่างสิครับท่านสั่งเลยเผาทั้งเงียบอย่างอีกองค์นึงนะครับคนไม่รู้จักแล้วนะท่านปราสาทิโกแต่ก่อนนี่อยู่วัดราชบพิตรเลยนะครับท่านบอกเลยมันตายได้เผาภายใน3วันแต่ทีหลังท่านเมื่อไม่ชั้นทำท่านก็บอกอย่าใส่โกรธท่านเลยนะอันนี้อะไรเป็นตัวอย่างตอนนี้คนไม่รู้เลยนะใส่โกดทีเนี่ยตั้งเท่าไหร่ครับทั้งที่หมายบอกมาไม่ต้องเสียเงินใช้พนักงานเสียทั้งนั้นครับแล้วอย่างงานจบนี่พิมพ์หนังสือแจกกันเนี่ยหมดไม่รู้เป็นแสนเป็นล้านเลยครับเมื่อสมเด็จกรมยามลงท่านให้พิมพ์หนังสือแจกงานจบนั้นเพื่อจะพดุงอักษรศาสตร์ของไทยเอาไว้เดี๋ยวนี้พิมพ์กันโอ้รูปคนตายใส่สีใส่อะไรแล้วถ้าหนังสือส่วนใหญ่หาสาระยากแต่ชิ้นเปลืองนะมากผมอยากจะเตือนคนเท่านี้เองครับกลับมาหาสาระให้มากอะไรที่มันเป็นเรื่องอุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเนี่ยบุญยากบุญยังซะบ้างลดลงซะบ้างแล้วในส่วนตัวอาจารย์เองครับอาจารย์มองเรื่องความตายหรือมองเรื่องชีวิตหลังจากนี้ของอาจารย์อย่างไรบ้างครับผมสั่งไว้แล้วนะครับไม่รู้จะได้ผลไหมนะเรื่องความตายเนี่ยผมนิยมยกย่องมุสลิมมากที่สุดเลยเขาตายเช้าเนี่ยเย็นก็ฝังเรียบร้อยแล้วผมก็กะอย่างนั้นเลยครับผมตายเช้าเผาเย็นแต่ตายคืนนี้เผาพรุ่งนี้คนเขาเดือดร้อนครับแม้ตั้งสวด3วัน4วันเขาก็ต้องมาฟังสวดฟังก็ไม่รู้เรื่องครับสวดแล้วก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วยิ่งจะแสดงอักขรฐานก็ต้องมีพวงรีดมาอะไรมามันเลอะเทอะหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามตัดทั้งหมดที่มันเลอะเทอะออกแต่ว่าสั่งแล้วไม่รู้ว่าลูกตาลูกศิษย์จะทำตามหรือไม่นะครับแต่ถ้าจะเอาใจผมหนึ่งอย่างน้อยงานศพผมขอเรียบง่ายที่สุดไม่ต้องอื่นไกลนะครับเมื่อผมแต่งงานนี่เขาเรียบง่ายที่สุดเลยนะครับผมแต่งงานเวลานั้นเสียเงินทั้งหมด 2,000 บาทเลี้ยงกันง่ายๆผมซื้อเป็ดมา10ตัวตัวละ18บาทสมัยก่อนเนี่ยผมนับบัญชีไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมแต่งงานทั้งหมดเนี่ยหมดไป 2,000 บาทมันไม่ควรจะเกินกว่านั้นนะตอนนี้โอ้โหแต่งงานทีต้องไปเช่าโรงแรมเฉพาะค่าเช่าโรงแรมเป็นแสนนะครับต้องเลี้ยงวายต้องเลี้ยงอะไรคือแสดงความบทหมดเปลืองเท่าไหร่เป็นของดีเท่านั้นเป็นที่น่าเสียดายนะครับคนเป็นลำจันมากยากจนอดตายอดตะยากนึกถึงคนเหล่านี้สิครับอาจารย์เป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือนับร้อยเล่มแล้วเนี่ยครับอาจารย์เคยสั่งไว้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ตายไปแล้วก็ไม่ให้พิมพ์หนังสือแจกงานศพทำไมอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นครับหนังสือผมไม่เยอะแยะแล้วครับจะมีทำไมอีกแล้วพอแล้วแล้วยิ่งมาเขียนสรรเสริญยันยาวกันมันน่าเบื่อครับเรื่องนี้ผมอยากจะชมนะครับจากคุณธรรมเจดีที่วัดทองนพคุณเนี่ยซึ่งผมเขียนถึงท่านนะพระธรรมเจดีพระผู้ใหญ่ที่เมืองร้อนนะแล้วผมก็ดีใจนะครับตอนนี้มีคนเสนอให้พิมพ์ซ้ำนะครับผมอยากให้ได้อ่านกันท่านสั่งเลยครับงานศพท่านเนี่ยอย่าเขียนประวัติท่านท่านบอกว่าท่านเนี่ยบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นที่รู้กันแล้วจะมาเขียนพรรณนาให้ท่านเสื่อมหน้าลำคาญหน้าเบื่อท่านสั่งไว้ชัดเจนเลยอีกอันนึงครับอาจารย์ในแง่ภายในครับอาจารย์เคยมีหนังสือแปลเรื่องเตรียมตัวตายอย่างมีสติแล้วในแง่ส่วนตัวของอาจารย์เองอาจารย์มีวิธีการอย่างไรบ้างในการเตรียมตัวตายอย่างมีสติของอาจารย์ครับคนเตรียมตัวตายนี่เป็นของธรรมดานะครับพระสนพุทธเขาสอนมาให้ใช้อภิญญาปัจเจเวกนะครับผมก็เจริญอภิญญาปัจเจเวกทุกวันเรามีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาเราทำกรรมอะไรก็ต้องรับผลกรรมอันนั้นหนีไปไม่ได้เราจะต้องพบสิ่งที่ไม่รักเป็นธรรมดารักษาสิ่งที่รักเป็นธรรมดาเนี่ยผมภาวนาอย่างนี้นอนก็ภาวนาเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ตื่นมันก็ไปเป็นไงเราก็ไม่รู้ในฐานะที่ผมถือตัวผมไม่เป็นคนเลวร้ายอะไรนักแต่หลับไปตายไปก็คงไปสู่พบอื่นซึ่งน่าจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วผมก็เชื่อในทางฝ่ายมหายานนะครับที่ว่ามีคุตตกเสด็จทั้งสี่แห่งนะครับคุตตกเสด็จที่แดนชุกาวดีอันนี้ก็ที่พระท่านพระอมิตาภาท่านดูแลอยู่ที่ฝรั่งเอามาเขียนกรรมนิพพานภาคสวรรค์เนี่ยก็เอาแนวอิทธิพลอันนี้ครับของมหายานมาก็กรรมนิพพานสิทธิขึ้นไปอยู่บนเนชคาวดีเนชคาวดีมันเป็นพุทธเกษตรของพระอมิตาภาพุทธแล้วเราอย่าลืมไปนะครับศาสนาพุทธในเมืองไทยอ้างว่ามาจากลังกามันที่อิทธิพลของมหายานเยอะเลยครับทำไมสร้างโบสถ์วิหารถึงต้องหันหน้าทางตะวันออกเพราะเรากราบพระพุทธรูปเนี่ยในทางตะวันตกพระธรรมะธรรมกับพุทธท่านอยู่ตะวันตกเพราะฉะนั้นเราเคยไปแดนเขาว่าดีแดนเขาอยู่ทางตะวันตกมันเป็นความเชื่อซึ่งมันอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่สำหรับผมมีประโยชน์ผมเชื่อเลยว่าผมจะไปอยู่แดนเขาว่าดีอยู่ในอำนาจของในทุตเกษตร89ปีในชีวิตของอาจารย์นะครับอะไรคือข้อคิดหรือบทเรียนสำคัญที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของอาจารย์แล้วอาจารย์อยากฝากไว้หรือว่าให้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับคนร่วมสมัยบ้างครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยคนผู้สูง90นี่มันทำนานมากนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันประเดี๋ยวเดียวนะครับแล้วผมจะอยู่ต่อไปถึง90จริงๆหรือไม่ก็ยังไม่รู้อีกด้านหนึ่งก็คือว่าให้เรามองอดีตแล้วมองว่าอะไรที่เราบกพร่องเรายังแก้ได้อยู่อะไรที่เราทำมาน่าภูมิใจก็ควรจะเอามาคิดตรึกตรองว่าเราไม่เสียชาติที่เกิดมาอย่าเอาไปอวดคนเขาว่าเราเก่งอย่างนั้นดีอย่างนั้นคนเขาหมั่นไส้เปล่าๆอะไรที่เรารู้สึกน่าภูมิใจเก็บไว้ไม่ต้องไปโฆษณาหรือจะพูดในหมั่นไส้คือผมเนี่ยเป็นคนที่มีเมียดีเมียผมดูแลผมตลอดมาอยู่ด้วยกันมา60ปีแล้วดูแลผมตลอดดีมากลูกสาวผม2คนก็ดูแลผมดีมากแม้ลูกชายเขาจะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจผมเห็นใจเขาเพราะเขาเป็นตัวเขาเองไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเห็นด้วยกับเราไม่จำเป็นที่เขาจะเดินตามฉายาเราได้อันนี้เป็นเหตุที่ผมรู้สึกว่าผมคงเกิดคงไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมานี่
แล้วก็หวังว่าถ้าจะเกิดใหม่ขอให้ได้เกิดมีบทบาทในการรับใช้ชั้นประจักษ์ต่อไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานท่านสุดท้ายคุณผู้ฟังครับเราได้ฟังอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เล่าเรื่องไว้อย่างน่าสนใจนะครับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทางการเมืองก็ดีความเปลี่ยนแปลงในทางศาสนาอาจารย์สุรักษ์พูดกับเรานอกจากเรื่องเถรวาทแล้วยังโยงใยไปถึงทางมหายานไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอาจารย์พุทธทาสภิกขุนะครับหรือว่ากรณีของมหายานสายอื่นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจของอาจารย์สุรักษ์นะครับในฐานะที่เป็นปัญญชนสยามเป็นนักอนุรักษ์นิยมที่ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่และใคร่ควรกับชีวิตของตัวเองข้อคิดสำคัญที่อาจารย์สุรักษ์ได้ให้ไว้กับเรานะครับเราจะทำยังไงให้เราลดความเห็นแก่ตัวลงมีประโยชน์สำหรับผู้อื่นมากกว่านี้ใคร่ควรชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอระลึกถึงความตายทุกขณะเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับอาจารย์สุรักษ์ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์ทิ้งไว้ให้เรายั่วให้เราคิดยั่วให้เราแย้งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราได้อยู่ไม่น้อยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์และผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice